เพชรมารับดูดอับสอนเหรอครับพอดีว่าผมจะชวนเธอไปดูหนังนะครับผมเห็นว่าช่วงนี้เธอเศร้าดีแล้วดูให้สนุกนะพี่เพชรวันนี้กลับบ้านเร็วแล้วครับพอดีพรุ่งนี้พี่มีงานที่เชียงใหม่นะพี่ก็เลยอยากรีบกลับบ้านไปจัดการทุกอย่างก่อนครับพี่เพชรครับถ้าพี่เพชรมีอะไรผมกับคุณจักช่วยไม่มีหรอกสบายใจได้ขอบคุณนะครับพี่เพชรพี่เพชรเป็นพี่ชายที่ดีที่สุดเลยครับยังไงพี่ก็ฝากดูแลเขาด้วยนะพี่เพชรไปเชียงใหม่นานเหมือนกันนะครับค่ะแต่วันอาทิตย์ก็น่าจะกลับแล้วค่ะคุณฟ้าดูสนใจเรื่องของพี่เพชรเป็นพิเศษนะครับก็คุณเพชรเป็นเจ้านายฟ้านี่ค่ะแล้วฟ้าก็อยู่ในทีมงานของโครงการที่เชียงใหม่ด้วยก็เลยรู้อะค่ะผมต้องใจถามครับคุณฟ้าถ้าคุณฟ้าชอบพี่เพชรเนี่ยผมจะไม่ขวางเลยนะครับแต่ขอให้คุณฟ้าบอกผมคุณฟ้าชอบพี่เพชรใช่ไหมครับนี่จะไปหาสาวเหรอครับเนี่ยวันนี้วันพักครับสาวเนี่ยเขาก็ต้องมีวันพักบ้างนะครับเขาก็มีวันหยุดของเขานี่คือจะไม่ฟังใครเลยเหรอจะลุยแน่นอนคุณพ่อครับเอาไงครับจะให้พ่อเอาไงล่ะเรื่องแย่งผู้หญิงคนอื่นเนี่ยลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันนะรู้ทั้งรู้ว่าพี่เขามาก่อนเรามาทีหลังนี่ใครเตือนก็ไม่ฟังถ้ายังจะเดินหน้าต่อจะให้พ่อว่าไงอ่ะนี่ก็ว่าอยู่นะครับคุณพ่อผ่านมาถึงวันนี้ได้โดยไม่โดนพี่เพชรต่อยเนี่ยถือว่าทำบุญมาดีมาก ตอนแรกที่ผมเข้าไปแทรกเนี่ยเพราะว่าผมมีความรู้สึกบางอย่างเพราะผมดูแลคุณฟ้า แต่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าความรู้สึกนี้เนี่ยมันจะใช่ความรู้สึกของความรักหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมแน่ใจแล้วครับแน่ใจว่าอะไรก่อนผมจะตอบผมขอถามคุณพ่อก่อนนะครับคุณพ่อเคยรู้สึกปรารถนาดีกับผู้หญิงคนไหนบ้างไหมครับที่ความรู้สึกมันคล้ายกับความรักแต่ว่ามันไม่ใช่มีสิใครล่ะครับวิไลรำพาพ่ออยากให้เธอได้เจอคนที่ดีมีความรักที่ดีมีชีวิตที่มีความสุขแต่เธอก็ไปเข้าใจว่านั่นคือความรักงั้นแปลว่าสิ่งที่ผมรู้สึกกับคุณฟ้าเนี่ยก็ไม่ผิดสิครับเพราะผมเนี่ยอยากให้คุณฟ้าเนี่ยสมหวังในความรักและคนคนนั้นก็คือพี่เพชรฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย